ายงานข่าวดาวดังถึงบ้านกันแล้วจัดไปค่ะกับข่าวช่วงแรกขวัญอุษามณีเผยว่าตอนนี้ได้เคลียร์เรื่องที่โพสต์ต่อว่าตำรวจจราจรคู่กรณีจบเรียบร้อยแล้วพร้อมยังได้ขอโทษที่โพสต์ชื่อสถานีตำรวจผิดเป็นคนละท้องที่กับที่เกิดเหตุและจากเหตุการณ์นี้ทำให้ขวัญต้องพกใบขับขี่ติดตัวตลอดก็จบไปแล้วค่ะก็ขวัญก็ขอโทษแล้วก็ปรับปรุงในขณะที่ขวัญทำผิดกฎจราจรค่ะก็จะไม่ทำผิดกฎจราจรอีกแล้วก็หนูขอโทษพี่ตำรวจที่หนูไปพูดผิดสอนอมากกว่าที่สอนอพระพาชัยอะค่ะส่วนพี่คนนึงได้พี่เขาทำสุภาพขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีค่ะต่อไปเรียกว่าพกไปกับขี่ติดตัวเลยไหมแค่จะพกใส่หน้าอกด้านหนุ่มสมาร์ทก็มีเรื่องสาวๆมาให้เคลียร์อีกแล้วหลังมีคนแอบเห็นเจ้าตัวควงสาวนอกวงการไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆโดยบอกว่าเป็นแค่เพื่อนค่ะนี่ตลาดน้ำสวนไฟใช่ไหมเอ่ยอันไม่มีนะมีแต่ชาตุจักรอันนั้นเป็นของปีกว่าแล้วจริงๆก็อันนั้นเป็นเพื่อนครับแต่อันนี้ล่าสุดมีออกมาว่าแบบว่ากำลังคุยคบหาดูใจกันอยู่อันนี้ไม่รู้ครับครับแล้วจริงๆตอนนี้มายังไงโสดสนิทไหมคะหรือว่ายังไงก็ยังโสดครับครับแต่มีคนคุยด้วยไหมครับมีก็เป็นเพื่อนมากกว่าฮะครับพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นร้ายครั้งแรกในละครเรื่องมารกามเทพแต่ในชีวิตจริงสาวนัทมีเรียกลับเป็นแม่พระเพราะมีข่าวว่าเจ้าตัวพร้อมหนุ่มอ้ําหวานใจได้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมด้วยกันอ๋อไม่มีค่ะไม่มีแต่แค่เวลาไปงานต่างๆแล้วก็จะมีแบบว่าช่วยเหลือเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปทําบุญหรือว่าไปเลี้ยงอาหารการที่เราจะรับเด็กมาเลี้ยงเนี่ยเรานัทคิดว่ามันจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลใครอีกคนนึงหรือว่าต้องให้ความรักเขาเต็มที่ยังทํางานกันอยู่ทั้งคู่ก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูแลใครอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นค่ะสาวซีริต้าบอกแบบไม่มีกักว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ควงหนุ่มคันเงินบินลัดฟ้าไปเยี่ยมครอบครัวคุณพ่อตนเองที่ประเทศเดนมาร์กและหนุ่มคันเงินยังเข้ากับคุณพ่อได้ดีทีเดียวโดยฝากฝังให้หนุ่มคันช่วยดูแลตนเองอีกด้วยแหมคุณพ่อเปิดไฟเขียวซะขนาดนี้สงสัยอนาคตว่าที่ลูกเขยคงไม่หนีหนุ่มคันเงินไปไหนแน่นอนพอดีปีนี้ก็ชวนขันเขาไปด้วยแล้วเขาก็ได้ไปเจอครอบครัวลิต้าที่เดนมาร์กค่ะแล้วคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะเขาก็ชอบพี่ขันเขาก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากให้ดูแลเราอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการเปิดตัวเลยหรือเปล่าก็เปิดตัวอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ปิดค่ะเปิดตัวในที่นี้คือเราไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนอาจจะพูดไม่เก่งเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่รู้จะตอบว่าอะไรเราก็รู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูกันไปดีกว่าด้านสาววิกกี้ก็ยอมรับว่าตอนนี้โดนใบสั่งจากทางครอบครัวตัวเองและของหนุ่มชายเร่งให้ปั๊มทายาทได้แล้วก็ส่วนมากจะมีคุณพ่อคุณแม่ถามแต่ก็ยังไม่มีเร่งแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นเพื่อนๆก็ตื่นเต้นก็ยุให้มีเดี๋ยวนี้ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกคือพี่ชายยุ่งมากคือหลังแต่งงานปุ๊บนี่คือยังไม่ได้มีเวลาไปไหนด้วยกันเลย7วันพี่ชาย7วันจริงค่ะงานหนักมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะหนุ่มป้องไม่ยอมเอ่ยปากเรียกสาวแก้วว่าแฟนสักทีเปล่าเลยมีข่าวว่าสาวแก้วออกตัวแรงด้วยการชิงผู้ตัดหน้าเรียกป้องว่าแฟนก่อนซะเลยกะจะกดดันป้องหรือเปล่าไม่รู้จากการคบการอะไรก็คงได้แล้วมั้งครับก็รู้กันอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นจริงๆที่บอกว่าอย่างเขาว่าแฟนมันก็แบบมันจะเป็นบล็อกทุกอย่างใช่ไหมว่าจริงๆก็อยู่ด้วยการคุยกันคนเดียวแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องดูแลกันไปเรื่อยๆผมว่าก็ดีกว่าเพราะเดี๋ยวพอแฟนปุ๊บเดี๋ยวก็จะแบบว่าจับตาดูเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรมันจะเครียดหรือเปล่าจะมันจะโดนกดดันว่าแบบห้ามทำผิดนะห้ามอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็คือบางคนอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คือเราอาจด้วยความเราอาจจะพูดงงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าคือแก้วก็ไม่เคยพูดนะคะว่าแบบเฮ้ยเรียกแฟนได้เลยค่ะหรือว่าอะไรอย่างงี้คือเราอาจจะพูดแบบเหมือนกับทำนองว่าจะเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้ค่ะถ้าแบบใครเข้าใจผิดก็ต้องขอโทษด้วยช่วงหน้าข่าวนี้ข่าวนั้นข่าวโน้ตรอกระจายอยู่ค่ะ